เอาแล้วครับผมกลับมาอีกครั้งครับผมกับรายการ Lucky Man นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Day Abelian เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคืออยู่กับการเลือกว่าเราจะไปซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหลังหน้าหน้านี่หลังอยู่นี่นะฮะเราก็จะดูจากแผนที่นะผมนั่งดูแผนที่แผนที่มันกว้างไปถ้าเกิดเราไปทางนี้มันก็ต่อยอดทางนี้ออกขวาฮะงั้นเราไปซ้ายก่อนเก็บแบบพื้นที่เล็กๆก่อนเก็บที่เก็บง่ายๆก่อนนะที่นี่ก็จะต้องที่นี่ตั้งชื่อว่า The Rust Bunker นะฮะผมโอเคไปดูโอ้ยอย่าเพิ่งนะฮะมาเราก็แค่มีชีวิตรอดต่อไปนะผมตอนนี้เราก็อัพเปิร์กไปแล้วนะใช่ไหมไม่ได้เปิร์กอัพนี่แหละผมอัพนี่มาเฮ้ยอัพไปสิไม่ได้ว่าอะไรอ๋อออกได้ออกได้ก็ถ้าเกิดมันไม่ดีเอาอันนี้ออก เดี๋ยวเปลี่ยนอันผมอัพอันนี้มามันเป็นทาวเวลเป็นหอคอยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่คืออะไรไฮอะไรไฮทุกอย่างผมไม่ใส่แว่นตอนนี้เออออกไงออกไปตรงไหนออกไปนั่นออกไปเยอะๆออกไปตรงนั้นออกไปตรงไหนวะนี่ไงเจอละอ๋อเนี่ยเราก็ไปนี่เลยครับผมเดอะบังเกอร์นะฮะเดอะรัสบังเกอร์บังเกอร์สุดท้ายนะฮะโดยภารกิจนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะฮะว่าให้เรามีชีวิตรอดนะฮะต่อไปเรื่อยๆนะครับมา loading please โอเคดูแล้วว่า loading เราจะมาทำให้มันเข้มแข็งฮะ Commander เดี๋ยวคือยังไงเดี๋ยว of course เดี๋ยวนี้ไม่หมดนี่เหรอนี่คืออะไรอ่ะเราต้องสำรวจก่อน That's all that's to official office Sounds good โอ้ยเอาว่ะเดี๋ยวนี้ไม่อ๋อแต่ทางนี้ไปไม่ได้แล้วนะ YesLet's go. เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ Attack เหรอ For the humans. Come on. Yes. ฆ่าหนูได้มั้ย ฆ่าหนูได้มั้ย ไม่ได้ Yes. ทำไมที่ไปต่อไม่ได้อ่ะ All right. คิดอะไรวะ Okay. โอ้นี่โอ้โหหาตั้งนานโอ้มีซอมบี้อยู่นี่เห็นไหมเรายิงไกลปังโอ้เราต้องเอาชีวิตรอดจากบังเกอร์นี้ให้ได้นะฮะเกมนี้8นะ8ตรงที่ว่าตรงไหนมีที่คนบ้าง8ตรงที่ว่าเสียงปืนไม่รอดซอมบี้อยู่เว้ยปกตินะถ้าเกิดเราเล่นใช่ไหมเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าอะไรมันรอดซอมบี้ได้บ้างคนต้องเสือกได้เลยขวาอะไรซ้ายดีไปขวาก่อนกันโอ้นี่วะทางตันเหรออ๋อนี่เป็นพื้นที่กดไปได้ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งอ่านนั่งแปลให้หลังเพราะว่าผมก็บางคำผมก็แปลไม่ได้ไงยิงไปไอ้พวกนี้มันกันได้แป๊บเดียวนี่คือกองพยาบาลเก็บไว้เรามานี้ก่อนฮะขวาร้ายขวาไปข้างบนซ้ายดีไหมโอเคโอเคฟรีคอมมานเดอร์ดีวันดีเพื่อนเราจะพูดรอดชีวิตเห็นไหมบอกแล้วขวาร้ายซ้ายดีจริงๆฮะตัวนี่แต่เพื่อความสำรวจเร็วๆเราไปทางนู้นไงไอ้คนนี้ทางนู้นถ้านี้ไม่เจอเยอะก็ไม่ต้องออกมาช่วยหรอก So glad to do it
นี่ Just guide me to the infected. Perfect. มีอะไรไหมในห้องน้ำไม่มีอะไรให้คนนะหนูพวกนี้ปล่อยมันนะไม่น่ามีอะไรนะยิงมันคนได้อ๋อนี่ปุ๊บ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 เราทำงี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนั้นมันต้องทำไงวะโอเคขวาก็ไม่ร้ายนะขวานี่ว่างเลยแหละไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้ผมเห็นมีอะไรสักอย่างไปช่างเถอะน่าเป็นพวกซอมบี้ที่ตายเอายิงตายหามาแล้วเหรอโอ้ยยังไม่หมดTell me what to do. เดี๋ยวรอนิดหน่อยI hope not to find a harpy there. เก็บก่อนเก็บ Come on. Yes, my commander. ไปเป็นกลุ่มฮะเดี๋ยวก่อน Come on. เปิดโอ้โหดนตรีโอเคข้างหน้ามี เอาเลยนี่เป็นไงหน่วยต่อต้านเข้าไปที่ข้างหน้าก่อน yes. นี่ยิงมาไม่รู้ตอกแก๊สไอ้นี่วะอ๋อมายิงแน่นอน Tell me. เดี๋ยวให้ Waiting on orders. นี่ cover ครับ cover นี่เข้าพื้นที่เร็วๆ All the way เร็วเข้าพื้นที่เร็วFor the humans. Of course. เพื่อมนุษยชาติ They're already dead. Great. นี่ฮะ Is everything okay? All right. โอ้ Let's go. ไป At your service. On your orders. หัวหน้าดนตรี Charge. ไอ้ตุ้ม All right. อ๋อยิงนี่ก็จบนี่หว่าWhat? ไปอู้ตายไหมหัวหน้ากูโดนน้ำเหม็นไหมเนี่ยเอาหัวหน้าใกล้ตายก่อนคนดิมีอะไรโอเค yes นี่ทางนี้มีต่อไครัสใช่ไครัสชื่อไครัสปะวะ commander ใช่ไหมไครัสปะไครัส whatไอ้คนนี้ชื่ออะไร Commander? สวิตเตอร์ทหารคอมเมนเดอร์ Ready. นี่ให้บอสค้นของ No fear ปึ้งจับปะเราก็แค่นั่งหาของ This would be useful. Of course. อ๋อใช่อันนี้จะยิงช้าแต่ยิงระยะไกลช้าแต่ไกลไม่โดนตีแกนั่นยังไม่โดนตีไม่ถึงตรงนี้ทำอะไรได้ไหมไม่มีได้นะไม่มีได้เสียโคเวอร์มาให้ใกล้หน่อยนัดเดียวจัดการได้หลายตัวดีนัดเดียวจัดการได้ทีเดียวเลยตายหาเลยAny orders? ให้ทหารเข้าไปนี่ไอ้คนนี้มันต้องแบบคอยซัพพอร์ต Let's go เพิ่งรู้ว่าออกแนวรูปแบบเกมนี้ก็มีเห็น What? Understood เรียบร้อยไปเก็บของจะมีอะไร This is nice เก็บหมดแล้ว Love it Ready เก็บหมดแล้ว Okayทางนี้หมดแล้วใช่ปะไม่มีประตูนะไม่น่ามีแล้วเราไปทางนี้เลยเดินกลับมานี่เลยน่าจะไปแมปต่อได้แล้วมันมีแค่นี้แหละมันจะไหนวะดูแล้วจากไหนไปOf course, my commander. Yes.อย่าไปเสียเวลาพวกซอมบี้ไม่เวิร์กไอ้ตรงนี้มันหลุมมันปิดตรงนี้ไม่ได้หรอวะผมเพิ่งมาเคยเล่นโหมดนี้เนี่ยครั้งแรกเลย yes. เพิ่งรู้เลยอ่ะเพิ่งรู้
ให้บอสนำให้ไคลัสนำที่เหลือตามนะฮะตอนนี้เราก็จบแล้วฮะจบแล้วภารกิจแรกโอ้โหภารกิจง่ายๆว่ะ The Last Bunker Easy โอ้โห10นาทีจบเป็นไงโทผมว่ามันได้อีกวะมันเสร็จแล้วใช่ปะไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรคือจำนวนที่เข้าได้เงี้ยเหรอผมไม่แน่ใจผมไม่รู้นี่ก่อนเราต้องมาอัพนี่ก่อนนี่ไหนดูดิอันนี้สปีดความเร็วใช่ปะเพิ่ม 20% พลังชีวิตเพิ่ม 40% ใครละต้องนี่เพิ่มสปีดแอคแท็กนี่ว่าใช่เพิ่มสปีดแอคแท็กส่วนนี้เราได้มา250ใช่ปะเราก็ต้องบริหารดีๆทำยังไงให้มันได้คุ้มทำอย่างนี้ไงล่ะนี่คืออะไรสูงไม่น่าจะเอาให้ได้คุ้มๆเลยนะนี่ทหารนี้นี่เป็นไงนัทโธนี่อะไรเดี๋ยวเราจะเอาไปอ่านนะผมเดี๋ยวเอามาอ่านเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วไปให้ทำคลิปเหมือนครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้วผมก็บอกให้อธิบายว่าไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปเอาเนี้ยไปบอกว่าเนื้อเรื่องอันนี้คืออะไรน่าเป็นข่าวนะฮะเดี๋ยวเอามาบอกอีกทีนะครับผมมีหน้าเดียวเอาละแล้วก็มาถึงช่วงแปลวารสารนะครับผมแปลข่าวสารของเกมนะฮะโดยข่าวนี้บอกเราว่าเบลอบอกกับเราว่าเป็นข่าวของ Expositor Daily New วันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมปีคศ2085นี่น่าเป็นของวันที่นี้นะในมหานครตอนนี้มีประชากร 99% ด้วยประชากรโลกที่มีการเติบโตมากกว่า 80,000 ล้านคนผมว่า 800,000 ล้านคนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อให้เกิดชีวิตในเมืองใหญ่มากขึ้นการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ของสถาบันในนิวยอร์กระบุว่าพลเมืองรู้สึกปลอดภัยและพึงพอใจอย่างมากในการอยู่อาศัยกับชุมชนขนาดใหญ่อันติราเออร์นาดหัวหน้ามนุษยวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์กล่าวต่อว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์มาก่อนที่มนุษย์เรานั้นสามารถมีความสามารถในการแบบเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองไปขนาดนี้เหมือนในยุค ปัจจุบันเขาอธิบายว่าปัจจัย2ประการต่อการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่นั้นมีอะไรบ้างก็คือข้อแรกที่เขาอธิบายก็คือข้อแรกเทคโนโลยีคือการพัฒนาของในเมืองใหญ่การพัฒนาทางเทคโนโลยีของมนุษย์ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัยมากขึ้นและข้อ2การอาศัยอยู่ในเมืองโดยเฉพาะในใจกลางเมืองสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานหลักๆก็คือจำเป็นแบบการใช้ชีวิตพื้นฐานหลักก็คืออาหารน้ำและที่พักเท่าที่ผมอ่านดูนะผมว่าตอนนี้ในเกมนะในเมืองนะตอนนี้คือแบบในเกมเขาขาดอาหารและน้ำแล้วก็ที่อยู่อาศัยมากขึ้นเพราะประชากรของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเกินขีดจำกัดที่เราจะรับไหวที่ดู 99% อีก 1% ก็ร้อยนะก็เต็มแล้วก็ไม่มีพื้นที่อะไรอย่างอื่นนะก็มีแต่มนุษย์เลยนะนะฮะก็สำหรับการแปลวารสารครั้งนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับคลิปต่อได้เลยนะฮะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายโอเคปั๊บตัวนี้อันนี้อะไรนะครับเทคโนโลยีอะไรนะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้เหรอผมว่ามันก็สั้นดีนะแต่เอานี่ว่ะมาเดี๋ยวเราเอาเป็นที่กันเนอะเอาแค่นี้พอหูเวลาก็ได้เหลือเวลาอัดคลิปอื่นต่อไงได้เหลือเวลาทำคลิปลงคลิปเร็วโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะที่รับชมนะถึงจะเป็นคลิปสั้นๆ10 นาที 20 นาที 10 นาที 12 นาทีนะฮะเดี๋ยวไลฟ์บังเกอร์นะผมก็เพิ่งรู้เป็นมินิเกมนะผมว่าเป็นมินิเกมเป็นอีกสไตล์นึงของ The Abyssian นะซึ่งโอเคอยู่ผมว่าโอเคมันได้ฟีลแบบเหมือนเกมเก่าๆเหมือนพวกแบบเหมือน Resident Evil ภาคเก่าๆเลยอะภาคแรกภาค2อะไรนั่นน่ะจำไม่ได้แล้วเคยเล่นนานแล้วเด็กๆแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาเริ่มกับไอ้นี่ฮะพวกอีเวนต์ใหญ่ๆตรงขยายนะจากเมืองนะผมโดยที่ผมคิดว่าผมน่าจะไป The Hunter Met Down อะไรนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปดูทีมแปลว่าอะไรยังไงนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่รับชมรับฟังนะฮะแค่10 นาทีก็ยังโอเคก็ถ้าเกิดใคร
มีอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะฮะคอมเมนต์บอกไว้ได้ทุกอย่างเลยฮะอยากคุยเรื่องอะไรก็ได้ได้หมดนะยกเว้นเรื่องเงินนะช่วงนี้ก็ช็อตเหมือนกันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะกลับมาอัดคลิปให้มันเยอะขึ้นบ่อยๆขึ้นลงคลิปบ่อยขึ้นเพราะว่าหายไปตั้ง 2-3 เดือนโอ้คนดูหายหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะถึงคนดูเราจะน้อยแต่เราก็ไม่กลัวนะเราก็ต้องแบบพัฒนาไปเลยฮะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาแค่นี้แหละพอละเดี๋ยวเขาน่าอาจจะมีเกมเกี่ยวกับคุณโอ๊คจากเดทเมิร์กอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังหาเกมที่จะเล่นกับพวกเขาอยู่มีแต่จะคอมเราไม่ไหวแล้วก็สำหรับวันนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย